สวัสดีครับน้องๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนวิธีการเขียนโค้ดสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเอาตั้งแต่ตอนแรกก็คือตอนที่เขาร่วงลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาชนกับพื้นสีเขียวแล้วเขาเด้งกลับขึ้นไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโค้ดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับให้ไปหยิบ chain y by speed y ออกมานะครับเดี๋ยวจับตรงนี้ย่อไปก่อนchain y by speed y ตรงนี้นะครับออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วให้ไปสร้างฟังก์ชันหรือว่า my block นั่นเองนะครับไปที่ make a block ตรงนี้นะครับคลิก make a block แล้วก็พิมพ์ว่า move แล้วก็ขีดกลาง1ทีเว้นวรรค in steps นะครับก็คือว่าจะให้มีการเคลื่อนที่ทีละนิดทีละนิดนะครับจนกระทั่งเมื่อเจอกับสิ่งกีดขวางหรือว่าพื้นนะครับก็ให้หยุดจากนั้นนะครับมาคลิกที่ add and input นะครับเป็นการทำให้ฟังก์ชันนี้เนี่ยสามารถใส่ตัวแปรได้ให้พิมพ์ตรงนี้นะครับว่า step นะครับ steps นะครับอันนี้เป็นตัวแปร stepsแล้วก็มาคลิกตรงนี้ด้วยนะครับว่า run without screen refresh นะครับกดจากนั้นนะครับคลิก OK ได้เลยนะครับจะเห็นว่ามี define move in step อันนี้ก็จะเป็นชุดคำสั่งที่เราจะสร้างเตรียมไว้นะครับจากของเดิมเนี่ยที่เราใช้การ change y ก็คือเปลี่ยนตำแหน่ง y ของ player เนี่ยเท่ากับ speed y ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยมันใหญ่เกินไปคราวนี้เราจะทำให้การขยับเนี่ยมันน้อยลงนะครับก็ไปที่ move in steps นะครับ move ไปเอาคำสั่งไปเอา block my block เนี่ยชื่อว่า move in step มาใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นไปเอา repeat มานะครับ control แล้วก็ repeat นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับโดยให้ทำซ้ำนะครับเท่ากับค่าของตัวแปร step ซึ่งประเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้จะหมายถึงค่าของตรงนี้เอามา repeat ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับไปสร้างตัวแปรนะครับไปที่ variable สร้างตัวแปรใหม่นะครับ make variable ชื่อว่า last value นะครับLast value แล้วก็คลิกตรง for this sprite only ด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะกำหนดค่าของตัวแปร last value นะครับไปที่ set นะครับคำสั่ง set เอามาใส่ใน repeat นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น last value โดยกำหนดค่าตัวแปร last valueเอาค่าตำแหน่งนะครับตำแหน่ง y ปัจจุบันนะครับของ sprite เนี่ยมาเก็บไว้ใน last value ก็ไปที่ motion นะครับและไปหยิบ y position มาอยู่ตรงนี้นะครับ y position มาใส่ตรงนี้กำหนดค่าเอาตำแหน่ง y ล่าสุดนะครับมาใส่ในตัวแปร last valueจากนั้นนะครับไปหยิบ change y ตรงนี้มานะครับ change y ตรงนี้เอา speed y ออกไปก่อนเอา change y มาใส่ตรงหลังจาก set last value นะครับเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนตำแหน่ง y ของ sprite ของ player เนี่ยเท่าไหร่นะครับจากนั้นเอาเครื่องหมายหารออกมานะครับไปที่ operator เครื่องหมายหารอันที่4จากข้างบนนะครับหารเอา speed y นะครับมาใส่ทางซ้ายตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้เอา steps ตรงนี้นะครับเอามาใส่เสร็จแล้วจับทั้งก้อนนี้นะครับไปใส่ตรง change y by การทำแบบนี้เนี่ยจากเดิมที่เรา change y by speed y แต่เอาค่า steps มาหารเนี่ยนะครับจะทำให้การเคลื่อนที่ในแนวแกนตั้งเนี่ย
ขยับน้อยลงนะครับขยับน้อยลงเพราะว่าเอาค่าสเต็ปมาหารนะครับเขาก็จะค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดจากนั้นนะครับเอา if ตรงนี้นะครับกลับมาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือคำสั่งตรวจสอบว่าชนกับพื้นสีเขียวหรือยังนั่นเองนะครับแต่เราไม่ใช้ fix overlap แล้วนะครับเอา fix overlap ออกไปนะครับเพราะว่าคำสั่งของเราตอนนี้เราจะเปลี่ยนวิธีก็คือจะให้เขาค่อยๆขยับลงมาทีละนิด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 นะครับแล้วก็ตรวจสอบตลอดเวลาว่าสัมผัสกับสีเขียวหรือยังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ตัวเพลเยอร์เนี้ยจมลงไปเยอะนะครับในสีเขียวจากนั้นนะครับเมื่อสัมผัสกับพื้นสีเขียวนะครับเราจะกำหนดค่า y ให้กับเพลเยอร์โดยนะครับไปเอา set y position อยู่ใน motion นะครับ set y นะครับ set y to อะไร to ตำแหน่งอะไรก็คือจะเอาตำแหน่งหลังสุดนะครับก่อนที่จะ touching color สีเขียวนั่นเองก็ไปที่variable นะครับซึ่งไปเอาค่า last value มานะ last value ของตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะมา touching color นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตรง fix overlap ว่ายังมีคำสั่งอะไรที่ต้องเอามาใช้อีกไหมนะครับก็จะเอา speed set speed y to 0นะครับยังต้องใช้อยู่เพื่อจะทำให้ความเร็วของค่า y เนี่ยกลับไปเหลือ0ก็คือไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้งแล้วนะครับทีนี้ fix overlap ก็ไม่ต้องใช้แล้วครับก็โยนทิ้งไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องลบอันนี้ก่อนfix overlap ตรงนี้แล้วก็ถึงจะ define ทิ้งได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับยังต้องมีการทดสอบฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นใหม่นี้ด้วยนะครับขอพบกันที่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ